หลังจากเรียนรู้เรื่องราวของตำแหน่งต่างๆในโลกฟุตบอลไปพอสมควรนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้กับคำศัพท์ในโลกฟุตบอลในด้านอื่นกันบ้างครับครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นกิริยาที่ทำให้มันเกิดขึ้นกับตัวลูกบอลครับและคำศัพท์แรกที่เราจะหยิบยกออกมานั่นคือคำว่า cross นั่นเองครับ cross ที่หลายคนพูดถึงเนี่ยนะครับมันคือ cross อะไรมันแปลว่ายังไงแล้วมันมีกี่ cross กันแน่ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของการ cross ไปด้วยกันกับภาษาบอลวันละคำครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาบอลวันละคำครับรายการที่ทำให้คุณรู้คำศัพท์ฟุตบอลและทำให้คุณดูฟุตบอลสนุกมากขึ้นอีกนิดนึงครับในโลกฟุตบอลครับความตั้งใจใส่รายละเอียดบางอย่างของทุกสโมสรเนี่ยล้วนมีพื้นฐานจากความต้องการที่จะเป็นผู้ชนะครับฉะนั้นทุกแท็กติกทุกแนวทางการเล่นทุกลูกเล่นทุกอาวุธในโลกลูกหนังต่างถูกสร้างมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่พาทีมของพวกเขาไปสู่เป้าหมายแน่นอนนะครับว่าเป้าหมายนั้นก็คือการคว้าชัยชนะให้ได้และนั่นคือความต้องการง่ายๆครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาวุธในรูปแบบต่างๆและหนึ่งในอาวุธที่อยู่ในโลกฟุตบอลมาเป็น100ปีแล้วนะครับนั่นคือการครอสบอลนั่นเองการครอสบอลคือการเปิดบอลครับซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดแค่ว่าครอสบอลมันก็คือเรื่องปกติแค่ปีกหรือว่าแบ็คเลี้ยงติดริมเส้นแล้วเปิดบอลเข้ามานั่นถือว่าเป็นการครอสแล้วความหมายของมันก็น่าจะง่ายๆแค่นั้นแต่ก็จริงครับการครอสบอลนั้นมีการแบ่งประเภทได้หลากหลายมีวิธีการโจมตีและชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับบางก็เรียกว่า early cross บางก็เรียกว่า cut back ไหนจะมี in swing out swing นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายครับและแท้จริงนะครับความหมายของการ cross ชนิดต่างๆที่เรากล่าวมาคืออะไรกันบ้างมันมีกี่ชนิดวันนี้ศึกษาเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับอย่างแรกที่คุณต้องรู้ครับคือความแตกต่างระหว่าง passing กับ crossing สำหรับ passing เข้าใจง่ายๆก็คือการจ่ายบอลบนพื้นครับทั้งการจ่ายสั้นและการจ่ายยาวแทงทะลุช่องต่างๆจะจัดอยู่ในหมวด passing ทั้งสิ้นครับส่วน crossing ครับคือการจ่ายบอลระดับเหนือพื้นขึ้นไปทั้งการโยนบอลข้ามฟากการเล่นลูกเซตพีซตัวริมเส้นเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษเหล่านี้ต่างอยู่ในหมวดของการ crossing ทั้งสิ้นครับซึ่งการ cross ball นะครับมีหลากหลายประเภทมากมายแต่ถ้าในเว็บไซต์ของ FIFA ครับได้บันทึกการ cross ไว้5ชนิดได้แก่ in swinging คือการเปิดในลักษณะโค้งแบบไซโป้งครับมีวิถีของลูกบอลที่โค้งเข้าหาประตูโดยลูกบอลนะครับจะโค้งจากขวาไปทางซ้ายสำหรับนักเตะที่ถนัดเท้าขวาครับและลูกบอลจะโค้งจากซ้ายไปทางขวาถามว่าเปิดจากนักเตะเท้าซ้ายครับส่วนอีกหนึ่งประเภทครับ out swinging ก็ไม่ใช่ outdoor ไม่ใช่อย่างนั้นคล้ายกับ in swing ครับโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการควบคุมทิศทางให้โค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ต่างกันเพียงเรื่องเดียวครับคือการเปิดลักษณะนี้จุดมุ่งหมายไม่ใช่การส่งบอลเข้าใกล้ประตูแต่เป็นการเปิดบอลโดยมีระยะโค้งเข้าหาเพื่อนร่วมทีมครับเพื่อนักเตะคนนั้นเนี่ยสามารถลุ้นทำประตูจากลูกเปิดได้ in swing กับ out swing ต่างกันนะเห็นไหมมีข้อแตกต่างอยู่นะครับอีกหนึ่งอย่างครับคือคำว่า drive in ครับเป็นการเปิดบอลแบบยัดๆครับบอลจะพุ่งเร็วและอันตรายมากๆเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่วิธีบอลจะอยู่ในระดับเอวครับแล้วก็ไม่โด่งจนเกินไปมันจะพุ่งไปในทิศทางที่สามารถให้เพื่อนร่วมทีมเข้ามาชาร์จทำประตูได้ฉะนั้นการเปิดในลักษณะนี้ครับอาจเหมาะสมในการเลือกใช้ในกรอบเขตโทษมากกว่าเพราะถ้าเปิดจากนอกกรอบมีโอกาสสูงมากครับที่จะโดนคู่แข่งดักสกัดได้อีกหนึ่งอย่างครับคือคำว่า lob back ครับนี่คือการเปิดบอลย้อยจากบริเวณด้านข้างน้ำหนักไม่ต้องแรงแต่ต้องเป๊ะมากๆครับเป้าหมายของมันก็คือการเปิดบอลให้โด่งข้ามแนวรับและผู้สาประตูไปสู่จุดมุ่งหมายที่บริเวณเสาไกลในพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมนั้นสามารถสอดขึ้นมาทำประตูได้ครับอีกหนึ่งรูปแบบครับ cut back ครับนี่คือการเปิดเด็ดเลียดด้วยน้ำหนักแรงเพื่อไม่ให้กองหลังสามารถสกัดได้ง่ายๆครับโดยมีทิศทางหักกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ้นทำประตูในกรอบเขตโทษซึ่งนี่คือการเปิดที่เราเห็นบ่อยมากๆในโลกฟุตบอลครับลองนึกภาพง่ายๆครับแบ็คเราเติมอยู่บริเวณสุดเส้นแล้วก็เปิดตัดเล่นๆเข้ามาให้เพื่อนร่วมทีมนั่นแหละครับ cut back ครับเล่ากันมาประมาณนี้นะครับว่ามันมี5ประเภทตามที่เว็บไซต์ FIFA บอกแต่ทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์เพื่อจะเข้าใจความหมายของมันได้มากยิ่งขึ้นครับสถานการณ์ของการคัทแบ็กก่อนเลยเอาอย่างภาพชัดกว่าเดิมครับจังหวะนี้เนี่ยแบ็กซ้ายของเราจะเติมเกมจากริมเส้นจ่ายต่อให้ปีกซ้ายระหว่างนั้นเองครับเขาจะวิ่งต่อไปในกรอบเขตโทษปีกส่งบอลคืนให้เขาทันทีและเมื่อแบ็กซ้ายของเราไปอยู่บริเวณชิดเส้นหลังปรากฏว่าจังหวะนั้นครับแนวรับคู่แข่งจะไปกองกันในพื้นที่หน้าปากประตูหรือในกรอบ6หลานั่นทำให้เกิดพื้นที่ช่องว่างบริเวณกลางกรอบเขตโทษและนั่นคือจุดที่แบ็กซ้ายของเราครับจะจัดการคัทแบ็กย้อนเข้าไปเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูนั่นเองครับเห็นไหมฮะพอจะคุ้นภาพแล้วใช่ไหมฮะหลายคนหลายครั้งเราจะเห็นวิธีการคัทแบ็กบ่อยมากๆในฟุตบอลทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่เล่าอย่างนี้ก่อนนะครับนอกจากการครอส5ประเภทดังกล่าวแล้วนะครับมันจะมีการเปิดบอลอีกหลายประเภทที่นิยมกันครับแต่ที่ผู้คนคุ้นหูมากที่สุดครับคือคำว่า early cross ครับ
Early Cross นะครับมันคืออะไรมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นการโยนบอลเข้ากรอบเขตโทษโดยคนเปิดจะต้องยืนอยู่บริเวณก่อนถึงกรอบเขตโทษและตัวคนเปิดจะไม่ยืนใกล้ชิดกับเส้นหลังครับต้องยืนต่ำกว่าลายแนวรับคู่แข่งด้วยพร้อมกับเล็งไปในพื้นที่ที่ว่างในกรอบเขตโทษหรือว่าจุดที่เพื่อนร่วมทีมนั้นอาจไปถึงซึ่งบางทีการเปิดลักษณะนี้ครับคนเปิดอาจยืนอยู่ห่างๆในกรอบเขตโทษอยู่บริเวณชิดเส้นของครึ่งสนามหรือแน่นอนครับคนเปิดเนี่ยอาจจะยืนอยู่ห่างจากกรอบเขตโทษนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะอยู่บริเวณชิดเส้นครึ่งสนามเลยก็ว่าได้แน่นอนนะครับว่ามันต้องอาศัยความแม่นยำพอสมควรเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ชิดกรอบเขตโทษการเปิดเอลิคอร์สจึงต้องใช้เทคนิคที่ใช้บอลโค้งมากๆเพื่อโค้งข้ามผ่านคู่ต่อสู้แล้วโค้งลงมาในจุดที่เราต้องการครับอ่ะถ้างั้นไปดูครับสถานการณ์เอลิคอร์สนะครับสถานการณ์เอลิคอร์สคือจังหวะนี้ครับปีกขวาของเราได้บอลจากแดนตัวเองครับพาบอลขึ้นหน้ามาอยู่บริเวณกลางสนามยื้อเยื้อริมเส้นฝั่งขวาหน่อยถ้าคุณเป็นคนที่เปิดบอลแม่นมากๆครับกองหน้าของเราก็รู้ดีถึงทักษะที่คุณมีด้วยเขาจะวิ่งหาช่องในจังหวะที่กองหลังคู่แข่งลอยสูงครับแล้วมันทำให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างแนวรับและผู้สาวประตูอยู่ซึ่งจุดนั้นแหละครับปีกขวาของเราจะส่งบอลแบบเอลิคอร์สเข้าไปสู่พื้นที่นั้นแล้วก็เป็นกองหน้าคนดังกล่าวครับที่รับบอลจังหวะนั้นแล้วสังหารประตูเข้าไปลูกเปิดลักษณะนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วล่ะครับเดวิดแบ็คแฮมครับแบ็คแฮมใช้ลูกแบบนี้บ่อยมากครับโดยนอกจากเดวิดแบ็คแฮมที่เป็นครอสบอลโอลิครอสได้เก่งกาจแล้วนะครับเขายังสามารถครอสบอลได้หลากหลายประเภทด้วยแล้วก็จะมีนักเตะคนอื่นๆที่ครอสบอลในลักษณะเดียวกันแบบนี้มากมายหลายคนเลยนะครับมันจะเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดรูโรบสันคีเรนทิปเปียเควินเดอบรอยเจมส์วอตพราวส์เป็นต้นครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าชื่อที่ผมพูดมาเนี่ยมีแต่นักเตะประเภทจอมแอสซิสทั้งนั้นและยังสื่อได้ว่าลูกครอสเนี่ยนะครับคืออาวุธสำคัญของโลกฟุตบอลที่แม้จะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยการเข้าทำในลักษณะเปิดมงก็ไม่เคยเก่าหรือตกยุคเลยครับและการครอสน่าจะเป็นอาวุธหลักอาวุธหนักของโลกลูกหนังไปตลอดกาลแผนการเล่นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อาวุธในการโจมตีคู่แข่งอย่างการครอสบอลเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนครับ100ปีมาแล้วเหมือนกับใจผมเลยครับที่ไม่เคยเปลี่ยนจาก AMD ครับเพราะคอมเร็วคอมแรงต้อง AMD CPU ที่พร้อมทุกการใช้งานครับขอบคุณ AMD ด้วยนะครับชอบไหมครับคลิปนี้ครับเราลองแตกแขนงออกมาอธิบายเรื่องของอาวุธในการใช้งานในการโจมตีหรือว่าอาวุธในเกมการแข่งขันฟุตบอลด้วยเพื่อที่มันจะได้เข้าใจฟุตบอลได้มากยิ่งขึ้นนอกจากการยืนตำแหน่งของนักเตะแล้วเนี่ยอาวุธต่างๆแผนต่างๆมันมีอะไรอีกบ้างอนาคตอาจจะมีฮาร์ดสเปซอาจจะมีการเล่นแบบโลบล็อกอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่คนจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเวลาเขาพูดกันเนี่ยมันคืออะไรแต่อย่างที่ผมบอกอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ต้องการว่าเราจะต้องรู้คำนี้แล้วเป็นโค้ดได้เลยเพราะผมก็ไม่ใช่ครับเอาแค่ว่าดูบอลแล้วสนุกขึ้นก็หวังว่าภาษาบอลวรรณคำจะทำหน้าที่นั้นได้เป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ